สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวหนึ่งเฟซทุกท่านวันนี้แอดมินจะมาแนะนำการไลฟ์สตรีมลงเพจส่วนตัวด้วย RTMPS ในกล้อง Lumix Z5 Mark II เริ่มกันเลยครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆไปที่เพจส่วนตัวเพื่อที่เราจะไปตั้งหัวข้อในการไลฟ์สตรีมในเพจของเราจากนั้นให้เพื่อนๆไปที่ Use Stream Key แล้วไป copy server URL และ stream key เพื่อที่จะนำไปใส่ในแอป Lumix Sync ในขั้นตอนต่อไปจากนั้นเราจะไปตั้งค่าที่ตัวกล้องเริ่มจากให้เพื่อนๆกดเข้าที่เมนูกล้องแล้วไปที่ Bluetooth เพื่อที่จะ pairing กล้องกับมือถือนั่นเองขณะนี้กล้องได้ปล่อยสัญญาณบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆไปที่แอปพลิเคชัน Lumix Sync ในมือถือของเราเลือกที่เครื่องหมาย3ขีดด้านบนขวามือเพื่อเปิดการเชื่อมต่อบลูทูธของมือถือจากนั้นให้เลือกหัวข้อ Camera Registration เพื่อค้นหากล้อง Z5 Mark II ของเราโดยกด next ไปเรื่อยๆจนเจอเมื่อเจอแล้วให้เพื่อนๆเลือกที่ชื่อกล้องของเรากล้องก็จะจับสัญญาณบลูทูธกับมือถือพร้อมกับปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ออกมาด้วยจากนั้นให้เรากดเข้าร่วมที่มือถือเพื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi เมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วให้เรากดโอเคขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆเลือกที่ออเทอร์แล้วไปที่หัวข้อไลฟ์สตรีมมิ่งจากนั้นให้เราเลือกที่หัวข้อ Stream with RTMP/RTMPS ต่อไปให้เพื่อนๆเลือกที่ Access Pointเพื่อที่จะเชื่อมต่อ Wi-Fi กับเราเตอร์ของเราต่อด้วยการเลือกคุณภาพในการไลฟ์ลงเพจจากนั้นให้เพื่อนๆ copy server URL และ stream key ที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้เอามาใส่ในช่อง server URL และ stream key ในตัวอย่างแอดมินก๊อปปี้ไว้ใน Messenger ของ Facebook จากนั้นให้กด Set to the Camera เพื่อส่งข้อมูลการตั้งค่าทั้งหมดไปยังตัวกล้องจากนั้นก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมาถามเราว่าเราจะดำเนินการต่อหรือไม่เพราะว่าแอปพลิเคชันไม่สามารถการันตีความปลอดภัยได้ให้เราตอบ Yes เพื่อยืนยันต่อด้วยการยืนยันว่าเราจะเปลี่ยนการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่เราเลือกไว้หรือไม่ให้เราตอบ Yes เพื่อยืนยันจากนั้นเราก็ใส่รหัสผ่าน Wi-Fi ของเราเตอร์ที่เราเลือกไว้ก่อนหน้านี้สังเกตนะครับกล้องเองก็จะทำการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ขณะนี้กล้องพร้อมที่จะส่งสัญญาณไปที่เพจส่วนตัวของเราแล้วจากนั้นให้เรากดที่ Start Stream ได้เลยครับตอนนี้กล้องส่งสัญญาณภาพและเสียงไปที่เพจเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ไลฟ์ออกไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายให้เพื่อนๆไปกด Go Live ในเพจส่วนตัวเพื่อทำการไลฟ์ออกไปกรณีที่เพื่อนๆต้องการหยุดไลฟ์สตรีมแล้วให้กดปุ่มชัตเตอร์ที่ตัวกล้อง1ครั้งได้เลยเพื่อหยุดไลฟ์หรือในกรณีที่แอปพลิเคชัน Lumix Sync ยังดีเทคกับกล้องอยู่เพื่อนๆเองก็สามารถมากด Stop Stream ในมือถือได้เพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถไลฟ์สตรีมลงเพจส่วนตัวได้แล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ใช้งานกล้อง Lumix Z5 Mark II
ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้แอดมินเองขอลาไปก่อนสวัสดีครับ